สวัสดีมื้อนี้เราจะพาไปเบิ่งบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11อยู่ที่ขวางเสียงขวางซึ่งก็ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนแรกของวันที่13ธันวาคม2022ซึ่งองค์กรพิธีเปิดก็ได้มีฝูงชนทั้งชาวลาวต่างประเทศและก็ชาวขวางเสียงขวางก็ได้ลั่งไหลเข้าสนามกันยาวเหยียดกันเลยเนาะเดี๋ยวนี้ก็เป็นบรรยากาศทางด้านในของสนามก่อนพิธีเปิดการแข่งขันเถื่อใส่เวลาโบดนก็มีผู้ชนเข้าไปเต็มสนามกันเลยนี่เป็นบรรยากาศด้านในก่อนพิธีเปิดนี่เป็นการแสดงทางด้านกับประชาชนเราจะมีการรถจ้องของไอ้น้องในการเลยน้องเราเชื่อมาหวดแสดงพิธีดังกล่าวมีการรถจ้องมีทั้งทรายหรือทั้งยิงที่มีประสบการณ์ในการรถจ้องนะนี่เป็นการแสดงของไอ้น้องกองทัพประชาชนลาวซึ่งก็มีการแสดงหลายสุดพอสมควรนะจนกระสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ที่มาชมในสนามกันมีการส่งเสียงกันอย่างบ่ขาดสายกันเลยนี่คือเป็นการรับจ้องของเวนองยิงนี่คือเป็นสมหน้าของนักรับจ้องลาวเฮาทางรับประจานในการเป็นนักเฮียนำเนาะทีมหัวมรถจอมในครั้งนี้นี่ก็เป็นการแสดงก่อนวิธีเปิดการแข่งจะเปิดสายอย่างเป็นทางการดังนั้นกันมีการของเพลงโลมูของศิลปินทั้งในขวางเสียงขวางในการต่างขวางที่ว่าเขาหัวมในการของเพลงในครั้งนี้นี่เป็นการเดินสนามสดซึ่งนี่คือเป็นการเดินสวนสนามนี่เป็นก่อนกำลังทำอิฐที่ว่าเนี่ยเขาในสนามนี่เป็นก่อนกำลังที่2ก็คือก่อนกำลังสมเสยงานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ในระหว่างวันที่13มาสะสมธันวาคมที่ขวางเสียงขวางก่อนกำลังต่อมาก็เป็นก่อนกำลังของโลโก้งานมหกรรมกีฬาแห่งชาติครั้งที่11ก็คือเสียงขวางเกม2020นี่ก็เป็นก่อนกำลังของสาวหนุ่มลาวถือทุ่งซาลาวอย่างเข้ามาในสวนสนามเอฟตามมาด้วยคณะกรรมการตัดสินคณะกรรมการตัดสินแพทย์พังส่วนที่สำคัญยังเป็นก้อนกำลังของทุ่งกีฬาลาวและก็ทุ่งโลโก้งานมหกรรมกีฬาชาติครั้งที่11ซึ่งนี่เป็นก้อนกำลังของคณะกรรมการตัดสินเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศการเดินสนามของนักกีฬานี่เป็นก่อนกำลังมิตรเป็นกระทรวงป้องกันประเทศต่อด้วยกระทรวงป้องกันความสงบเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศยาวที่เป็นประเทศอย่างกระทรวงป้องกันความสงบนี้ก็ปฏิบัติเรื่องภารกิจปฏิบัติเรื่องความสงบของกองทัพลาวยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาจากกระทรวงพลังงานและหมอเอเดินลุกลอยเท้าอิสุตราชเสริมตัวด้วยเศรษฐกิจของชาติเศรษฐกิจแข็งยุ่งแห่งสนามสนองไฟฟ้าบางไส้ภายในเอ็นเอ็นพอและมัดผมเชื่อมโยงแม่เกียรติพลังงานกับประเทศเป็นบ้านและพาเพิ่มพัฒนาพลังงานและบริเวณเพิ่มเงินด้วยสีเขียวและสดใสปากทอง
ลอดเวลากรามตั้งใจสาวจำปาหรือสางขั้วไก่กองไฟจักรพรรดิพิธาโดยกองกำลังของวางเสียงขวางเจ้าภาพเนี่ยก็เป็นเข้าสนามเป็นกองกำลังสุดท้ายก่อนที่ว่าจะมีการรายงานของพ่อซึ่งว่าผู้ที่ว่ากล่าวเปิดครั้งนี้ก็ให้เกียรติโดยทางประธานประเทศแห่งสปป.ลาวนี่ก็เป็นวิธีการแสดงซึ่งมีถึง5รายการแสดงที่ว่ามีข่าวก่อนหน้านี้ตามหอยบุรุษสร้างไว้ที่เสียงหวงแดนงามก่อนที่ว่าจะมีการทุนไฟนะเปิดการขันยางเป็นทางการ